สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช่อง YouTube Peter Bolt นะครับวันนี้มาสรุปข่าวกันนะครับวันนี้วันสงกรานต์นะฮะวันที่13เมษายน2567นหหัวข้อที่น่าสนใจเพียบนะครับเรื่องของแผนเสริมทัพเชลซีอาจจะซื้อ3ตำแหน่งแล้วก็ขายออกไป7รวมไปถึงสีสันครับที่เชลซีมีการเปิดตัวตัวการชมแบบโคตรอภิมหา VIP มันจะเอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนก็รอติดตามชมกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยใครกําลังมองหาร้านน้าหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวัันนะครบ ไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟอร์มได้เลยครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อโคดเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นนะครับดีออชาแนลโจมาโนหรือวิกตอมีครบเลยครับเจ้าของแฟนเชลซีนะคุณทักไปสอบถามได้ครับว่าจะเอาน้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายหรือไปหาสาวๆเขามีหมดเลยนะครับแล้วก็ในช้อปปี้เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์บด้วยนะครับสั่งครบหนึ่งพันบาทลดหนึ่งร้อยบาททักไปสั่งซื้อกันได้นี่ฉีดโชว์ให้ดูกลิ่นหอมชื่นใจการันตีว่าใช้ดีแน่นอนนะครับฝากกิจกรรมสิง World ก์เดี๋ยวจะมีการเก็บบภาาพรรยา,าศ ตอนที่ไปอังกฤษเดือนหน้ามาฝากกันนะครับไปซ้อมสนามเชลซีนะครับไปดูเกมนัดปิดซีซั่นนะครับแล้วก็ไปลงเตะฟุตบอลที่แตมฟอร์ดบริดด์ด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปเ e อ็กซ์คลูซีฟจากปีเตอร์โบแล้วก็สิงกันได้ส่วนใครก็ตามนะครับที่กำลังมองหาของกินมันๆเพลินๆช่วงดูบอลนะครับไปจัดบริฟ์ักทองตรามือกันได้เลยครับไปชมบีทีกันหน่อยนะครับมือเจอแต่เรื่องที่ทำวัา มาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่ <c oughs> คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันหมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน ถ้าไปสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับปอกมาจากช่องของพีเตอร์โบนะครับมีส่วนลดให้ด้วยนะแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังมองหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับไปเรียนที่นี่นได้เลยโรงเรียนนานาชาติบริต i s โคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบง o อกนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริต i s โคลัมเบียนะครับเป็นออฟชอรสคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยนะครับมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และสอมมเปรร 12, รััับบคตต้งงงแ่่1 12ถถึึหืออนุ ม .6 นะครับติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229ได้เลยนะครับการันตีว่าโรงเรียนดีแน่นอนนะครับปีเตอร์บอสเคยไปทัวร์สคูลมาเรียบร้อยการันตีว่า5ดาวจัดไปนะครับแฟนชลซีส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้นะโอเคมาเริ่มข่าวสารกันครับเราจะเริ่มกันที่อัปเดตตัวเจ็บกันหน่อยโอ้โหเอนโซดิซซีนะครับตามมาเข้าสู่แก๊งอินชูรีซะแล้วนะครับ เมื่อวานเชลซีแถลงนะครับว่าอักเซลดีซาซีกับเอนโซเฟนันเดสเนี่ยเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บซะงั้นอยู่ในขั้นตอนประเมินจากทีมแพทย์รวมไปถึงราฮีมสเตอร์ลิงที่มีอาการป่วยด้วยนะครับทำให้ยอดรวมตอนนี้คนที่เรียกว่ายังซ้อมไม่ได้เนี่ยมีประมาณ10คนนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็มีนักขาบไปถามมาริซิโอโปชิติโนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอนโซกับดีซาซีเป็นอะไร พอชก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าเอนโซกับดีซาซี่จะเป็นยังไงพวกเขากําลังได้รับการประเมินจากทีมแพทย์พวกเขามีปัญหาประเภทต่างๆแต่เราก็หวังนะหวังว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้ซ้อมรวมกลุ่มกับเราคือไม่ได้ซ้อมตั้งแต่หลังจบเกมเจอกับเชฟฟิลยูไนเตดทำให้ตอนนี้มันยังตอบได้ยากว่าเอนโซกับดีซาซี่เนี่ยจะฟิตทันลงเล่นเจอกับเอฟเวอร์ตันในศึกมันเดย์ไนท์ได้หรือเปล่า ส่วนเลซี่อูกชูกูยังไม่พร้อมต้องรอดูกันอีกสักพักว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะพร้อมกลับมาช่วยทีมหรือ,อยังนะครับก็ถามต่อเนื่องกันเพราะว่าถ้าเกิดเอนโซลงไม่ได้จะเอาใครลงเพราะว่าลาวเวียก็เจ็บสื่อก็เลยถามถึงอูกชูกูอูกชูกูก็ยังไม่พร้อมเช่นกันนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักเพราะว่าเขาบอกว่ารอประเมินว่าจะลงเล่นเจอเอเวอเรตันได้หรือเปล่าถ้าเจ็บหนักเนี่ยน่าจะต้องบอกว่า พักกี่สัปดาห์พลาดแน่ๆฟีลิ่งประมาณนี้ถ้าเกิดเจ็บหนักก็จนะคงมาประมาณนั้นนะครับแต่ว่าการบอกไปในคลิปว่าไม่หนักแต่ต่อให้ไม่หนักก็เสียหายเพราะถ้าเกิดเอนโซลงไม่ได้ดิซา s y ซี่ลงไม่ได้บันไลนะครับกองกลางเราอาจจะต้องถอยเอากาลัเกอร์ลงมายืนคู่กับไกเซโดนะครับแล้วก็กลางรุกก็เอาคนอื่นเล่นแทนไปส่วนกองหลังเนี่ย มันอาจจะต้องเป็นเตียโกซิวาการันตีตัวจริงคนหนึ่งแล้วแต่คุณจะยืนคู่ชาโลบาหรือยืนคู่กับมหาเทพบาเดียชิวอันนี้ก็ต้องรอดูกันถือว่าเสียหายนะการบาดเจ็บ2คนนี้ท่าลงไม่ได้ถือว่าเสียหายนะครับแล้วก็ปูชิติโนพูดถึงเบนชิเวลด้วยครับ เบนชิวลกลับมาซ้อมแบบเบาๆได้แล้วพอชบอกว่าสามารถซ้อมบางส่วนกับทีมได้เดี๋ยวต้องรอเช็คความฟิตเช่นกันว่าจะลงเล่นได้ไหมคิดว่าเป็นข่าวดีที่เขากลับมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าซีสันนี้ยังไม่ได้เล่นเยอะเท่าที่ควรนะครับก็พอชกำลังจะสื่อว่ากลับมาก็ดีแต่โดยรวมแล้วปีนี้ชิวก็ยังไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าจะมีใครผ่านความฟิตลงได้หรือเปล่าเช็คชื่อกันไว้ให้ดีนะครับสำหรับใครที่เล่นแฟนตาซีนะครับ จากเรื่องอาการบาดเจ็บผ่านพ้นไปนะครับเราไปดูกันที่บทบาทของ2คนนี้ครับโคพาเมอร์ Co กับโนนี่มาดูเอเคคือถ้าว่ากันตามตรง2คนในตำแหน่งเดียวกันเป๊ะปีกขวาถนัดเท้าซ้ายสไตล์อาจจะไม่เหมือนแต่ตำแหน่งและบทบาทมันคือตำแหน่งเดียวกันเพียงแต่ว่ามาดูเอเคเนี่ยมันจะเป็นสายแบบเลี้ยงลุยพาเมอร์ Palmer มันจะเป็นสายเทคนิค ไม่ได้เลี้ยงจ๋าแบบตะลุยตลุยขนาดนั้นแต่ทาเกมได้ยิงได้ส่งได้นะครับซึ่งพาเมอร์สามารถเล่นกองกลางตัวรุกได้ด้วยไม่ได้เล่นแค่ปีกขวาอย่างเดียวที่นี้ครับไอที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพาวเมอร์ลงมาดูเอเคจะไม่ค่อยได้ลงแต่นัดที่เสมอบ้วยนะครับเสมอเชฟยูเนี่ยทางพาวเมอร์เล่นเป็นกลางรุกเยิงขวาตาลเกอร์กลางรุกเยิงสายแล้วส่งโนนี่เนี่ยไปยินเป็นวิงแบ็กขวา นะครับซึ่งทําให้ลงเล่นด้วยกันได้ทีนี้สื่อก็ถามโปชิติโนครับว่ามีโอกาสที่จะเห็น2คนนี้ลงเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่าเพราะนัดล่าสุดเนี่ยพาเมร์ Palmer มีแอสซิสต์แล้วโนนี่ก็สามารถยิงประตูได้เหมือนพักหลังก็เริ่มเรียกความมั่นใจมาสำหรับโนนี่มาดูเอเคนะครับซึ่งพอชบอกแบบนี้ครับบอกว่าการจัดทีมของผมแต่ละนัดเนี่ยมันต้องดูตามสถานการณ์และตามฟอร์มของนักเตะด,ด้วยเราจําเป็นต้องใช้นักเตะที่แตกต่างในบทบาทที่ต่างกันเพื่อให้มันเกิดความสมดุล ซึ่งสาหรับโนนี่มาดูเอเก้แล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยคือต้องหาตําแหน่งหาพื้นที่ให้เขาลงสนามให้ได้ก่อนเพราะเมื่อเราไปเซ็นสัญญากับโคพาเมอร์ mer, มันคือการเซ็นกับนักเตะในตําแหน่งเดียวกับเขา มันเป็นเรื่องของการปรับตัวและการแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมารวมถึงผมก็ต้องหาทางทำให้ทั้งคู่ลงพร้อมกันได้ด้วยผมหวังว่านโนนี่จะได้เล่นสม่ำเสม,สมอบ้างแต่แน่นอนว่าเราต,ต้องเน้นเรื่องของสมดุลทีมเป็นหลักไว้ก่อนเมื่อพาเมอร์ย้ายมาแล้วกำลังทำผลงานได้ดี มันก็ต้องเข้าใจบางครั้งคุณไม่สามารถส่ง2คนที่เล่นเหมือนกันลงไปในสนามได้แต่ถามว่านนนี่มีศักยภาพเป็นยังไงบ้างเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เขาจะเติบโตและผมเชื่อว่าจะเป็นคนสําคัญของเชลซีได้ในอนาคตนะครับไอแผนนั้ล่าสุดผมไม่ค่อยเชียร์นะกึ่งหลัง3กึ่งหลัง4เนี่ยหลัง4ก็จะกลายเป็นดีซซี่แบ็คขวามาดูเอเคเป็นปีกขวาใช่ไหมแต่พอขึ้นเกมบุกเป็นหลัง3เนี่ย ก็ทางมาดูเอเคเล่นเหมือนเม็นวิงแบ็กขวาคูคูระยากขึ้นมาเป็นวิงแบ็กซ้ายข้างหลังเซนเตอร์3ตัวผมจะไม่ค่อยเชียร์นัดล่าสุดเพราะว่ามันเล่นเงินอืดไปหน่อยวะเชลซี ie, นักเตะเล่นนัดล่าสุดเล่นเงินอืดมากสปีดถ้ามีคะแนนเต็ม5เอาไปศูนย์ผมว่าตอนเล่น 42- 3สหนึ่งแบบเพียวๆอะดูสปีดเร็วกว่าแบบใช้ปีกธรรมชาติอะมันดูดีกว่าไอ้นัดล่าสุดมันเหมือนแบบมีปีกแค่ข้างเดียวคือฝั่งของโนนี่เนี่ยที่เหลือฝั่งซ้ายอะ คูคูริย,ยาก,กับการลกเกอร์ไม่ใช่สายเลี้ยงตะลุยเหมือนกันมันก็ไปยากไงถูกไหมผมเลยไม่ค่อยเชียร์ผมจะเชียร์สี่สองสามหนึ่งมากกว่าแล้วก็ถ้าอยากให้สองคนนี้ลงพร้อมกันซึ่งว่ากันตามตรงถ้าเราดูจากฟอร์มโนนี่ถ้าจะให้เล่นช่วงนี้บ้างผมว่าไม่น่าเกลียดเพราะว่าก็เริ่มเล่นดีขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าจะให้ลงพร้อมกันแล้วถ้าเกิดเอนโซเจ็บลงไม่ได้ขึ้นมาผมเชียร์แบบนี้ผมเชียร์ว่าคู่กลางเป็นการลกเกอร์กับไกเซโดไป กลางรุกเอาโคพาเมอร์เล่นไปเลยปีกขวาก็เป็นโนนี่ปีกซ้ายก็มีไคลโนมูดิกกองหน้าแจ็คสันผมว่าลองทรงดีไหมถ้าเกิดอยากให้พาเมอร์กับโนนี่ลงเล่นด้วยกันแล้วตำแหน่งดูไม่มัว่ววิธีการเล่นดูไม่มัว่วผมค่อนข้างจะเชียร์แบบนี้นะถ้าเอนโซไม่ฟิตนะแต่ถ้าเอนโซฟิตขึ้นมามันก็ต้องเป็นเอนโซยืนคู่ไกเซโดกลางลุกกลกลาเกอขวาพาเมอร์ซ้ายก็มูดิกกับสเตอร์ลิงแย่งกันหน้าแจ็คสันมันก็ต้องทรงนี้ไปก่อนนะครับก็ต้องรอเวลาอดทนกันหน่อยละกันนะครับอ่ะ นี่คือเรื่องของ2คนนี้ครับทีนี้ครับไปดูกันที่เรื่องของเงินเงินทองทองนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยมาจากทาง FA นะครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาว่าในช่วงเวลา1ปีนะตั้งแต่กุมภาพันธ์2023จนถึงกุมภาพันธ์2024เนี่ย เชลซีคือทีมที่จ่ายค่าเอเย่นนะครับอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเลยครับยอดรวม75.1ล้านปอนด์เพราะว่าเซ็นนักเตะใหม่ไปถึง13คนในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นไกเซโดลาเวียพาเมอร์แจ็คสันเอนคุนคูดิซาซี่พวกนี้นะครับอันดับ2คือซิตี้ครับ60.26ล้านปอนด์แต่เชลซีเนี่ยถามว่าทำไมถึงเยอะสุดหลักๆเลยก็คือก็ซื้อเยอะด้วยซื้อเยอะสุดในบรรดาจากทุกทีมที่ผ่านมาตัวเลขมันจะพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งก็ ก็ไม่แปลกนะครับเชลซีพุ่งไปอันดับหนึ่งเลยเพียงแต่มันก็ต้องยอมรับว่าคิดเป็นต่อดีลอ่ะหาค่าเฉลี่ยแล้วมันแพงกันนะสมมติถ้านับว่าเป็นเซน13คนตามที่ a อตติก c UK บอกมากับเม็ดเงินค่าเอเย็นประมาณนี้เฉลี่ยดีลละ5.77ล้านปอนด์เลยนะแพงมากนะค่าเอเยตนระดับนี้ซึ่งตัวเลขเนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่ามันจะต้องเอาไปลงในบัญชีกฎควบคุมการเงินด้วยนะ PSR นี่คือความเสี่ยงของเชลซีเลยครับคือต้องบอกว่าบัญชีล่าสุดมันคือนับตัวเลขซีซันที่แล้วเราผ่านไปได้เพราะมันยังมีเงินจากการเล่น UCL รอฤดูกาลที่แล้วแต่บัญชีรอบหน้านะครับที่จะส่งปลายปี2024เนี่ยมันนับตัวเลขฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่เราไม่มีรายได้ UCL และเราต้องจ่ายค่าเอเจนต์7 5็ล้านปอนด์อันนี้คือสิ่งที่ต้องดูกันนะว่าเชลซีจะ ผ่านได้อีกหรือเปล่าสำหรับกด psr นะครับถ้ายังผ่านได้อีกเนี่ยที่บัญชีมึงก็เทพเกินเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะผ่านได้ไหมแต่เชลซีจ่ายค่าเอเยนแพงมาก75.1้าน่ล้านปอนด์และย้ำอีกทีต้องลงในบัญชีนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่เอาตัวเลขนี้ไปลงในบัญชีอ่ะคุณจะโดนโดนตั้งข้อสังเกตว่าจ่ายเงินเอเยนนอกอระบบซึ่งเสีย่ยหมียุคเสี่ยหมีโดนตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ที่มีการสอบสวนกันอยู่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันคือเรื่องนี้แหละ ว่าไอ้เงินที่เคยจ่ายพวกเนี้ยเอามาลงในในบัญชีหรือเปล่าซึ่งมันมีข้อมูลว่ายุคเสี่ยหมีบางเดียวไม่ได้มาเอาลงบัญชีแต่ไปจ่ายนอกระบบแทนซึ่งถ้าทําผิดจริงน่าจะโดนลงโทษครับตัดแต้มเนี่ยมีมาแน่ถ้าผิดจริงนะแต่ถ้าเกิดไม่ผิดจริงก็ก็อาจจะ รอดตัวไปได้ส่วนกับเคสเนี้ยดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะลงบัญชีตามปกติไม่อย่างนั้น FA ไม่ได้ตัวเลขมามาหาศาลขนาดนี้ครับ75.14ล้านปอนด์ทีนี้ไปดูแผนงานเสริมทัพของเชลซีกันหน่อยครับในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับมีอาจจะซื้อนักเตะใหม่3าตำแหน่งแล้วก็มีประมาณ7คนที่เป็นตัวเต็งว่าจะโดนปล่อยออกนะครับอันนี้เป็นรายงานจากทางนีซ่าคินเซล่านักข่าวสายเชลซีนะครับของ e v e n i n g Standard นะครับเขาบอกว่า เนื้อหาหลักๆเนี่ยมันก็คือบรรดาเด็กปั้นเชลซีทั้งคอนเนอร์กาลาเกอร์เทรเฟอร์ชาโลบาเอียนแมสเซนแล้วก็อาร์มนโดโบรยาเนี่ยจะไม่เร่งรีบหาต้นสังกัดใหม่เร็วเกินไปแม้จะมีข่าวว่าเชลซีอยากขายเพื่อทำบัญชีกด PSR ก่อนวันที่30มิถุนายนก็ตาม เคสของกาลเกอร์เนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วครับว่าซัมเมอร์นี้จะเหลือสัญญาแค่1ปียังไม่ต่อสัญญาใหม่สเปอร์ส,สนใจเชลซีประเมินราคาไว้45-50ล้านปอนด์ส่วนคนอื่นเนี่ยก็อยากจะพิจารณาอนาคตให้ดีคือไม่อยากรีบร้อนย้ายเพียงแค่เป็นตัวทําบัญชีของเชลซีอยากจะรอพิจารณาอย่างใจเย็นเพื่อให้มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เช่นอแมนดโบรยาคงไม่อยู่กับฟูลแลมต่อแน่ๆเพราะว่าฟูลแลมไม่ให้โอกาสเลยแต่คาดว่าเชลซีก็คงอยากขายเหล่าเด็กปั้นพวกนี้จริงๆเพราะว่าได้กำไร100%คาดว่าแผนของเชลซีในซัมเมอร์นี้นะครับจะเล็งซื้อ3ตํตำแหน่ง1คือแบ็กซ้าย2คือเซนเตอร์ฮาฟนะครับและ3คือตำแหน่งกองหน้า ตำแหน่งละ1คนที่เชลซีจะเอาแน,แน่แต่ไม่ได้ระบุชื่อออกมากองหน้าใครละ่ะโอซิเมนวิกตอร์เกลเคเรสไอแวนโทนี่ชื่อเหล่านี้ที่มีข่าวเซนเตอร์มีข่าวกับใครมีข่าวกับทั้งอุสมานดิโอมองเดของสปอร์ติ้งลิสบอนมีข่าวกับ ชองแคร์โตดิโบเคสประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นกองหลังดาวรุ่งแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยข่าวมันยังไม่ได้ชัดมากแต่ผมมองว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าชิวิลกับคูคูริยาจะยังไงต่อแต่หลกักๆคือแผนของเชลซีอะอยากเซ็นสัก3ามตำแหน่งนะครับซึ่งที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ยืนยันตลอดว่าไม่เคยผิดกฎ PSR แต่ถ้าเกิดขายพวกเด็กปั้นได้เนี่ยสภาพทางการเงินก็จะคลองมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงซัมเมอร์นี้เนี่ยเดี๋ยวเชลซีจะได้เงินอีก28ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของลอิสฮอลด้วย นอกหนือจากชื่อของ4เด็กปั้นที่เชลซีอยากจะขายแล้วนะครับมีอีก3คนที่เชลซีอยากจะขายนะฮะก็เป็นชื่อของ 1. ลูกากู2เกปา้า3ฮาคิมซีเยกนะครับซึ่งนิซาบอกเลยว่าถ้าเกิดอยากขายให้บัญชีไม่ขาดทุนเนี่ยคุณต้องขายลูกากูได้ขั้นต่ำ3า37ล้านปอนด์เกป้า10ล้านปอนด์ฮาคิมซีเยก7ล้านปอนด์นะครับขาย3คนนี้และเมื่อรวมกับเด็กปั้นอีก4คนเท่ากับเชลซีเลงจะขาย7นะครับ กาลักเกอร์ชาโลบาม้เมสเซนบรยาลูกากูเกป้าและฮาคิมซีเก็ซื้อ3ก็ตามนั้นแบ็กซ้ายเซนเตอร์กองหน้าคำถามที่น่าสนใจคนจะสงสัยทำไมมันต้องฟิกซ์ว่าต้องขายคนนุ้นได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้อะผมจะอธิบายมันเป็นกระบวนการคิดกดควบคุมการเงินแบบง,ง่ายๆลูกากูทำไมต้องขายได้37 คำตอบคือเราซื้อลูกกับกูมา97.5ล้านปอนด์ครับเซ็นสัญญา5ปีลงบัญชีคุณก็5ไปหาร97.5เท่ากับลงบัญชีเนี่ยปีละ19.5ล้านปอนด์ คือเงินที่จ่ายอ่ะเราจะจ่ายอินเตอร์แบบผ่อนจ่ายหรือก้อนเดียวจบก็ได้แล้วแต่แต่ในเชิงบัญชีกดควบคุมการเงินคือมันลงปีละ19.5้ว19.5ตอนนี้ลูกกกูอยู่กับเชลซีผ่านไปแล้ว3ซีซั่นคุณก็เอา19.5คูณ3เท่ากับ58.5คุณเอา58.5ไปลบด้วย97.5มันจะเท่ากับ3 7ล้านปอนเป๊ะนี่คือมูลค่าทางบัญชีถ้าคุณขายได้ถูกกว่านี้ขาดทุนขายได้มากกว่านี้กำไร หรือจะเป็นเกป้าครับง่ายๆเลยครับเกป้าที่ซื้อมา70ล้านปอนด์เซ็น7ปีสัญญาตอนนี้เหลือแค่ปีเดียวมูลค่าก็เหลือ10ล้านปอนด์แค่นั้นเลยนะครับนี่คือหลักการคิดง่ายๆคําคถามอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้าขายไม่ได้ราคาตามนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea จะยอมปล่อยหรือเปล่าสมมติสมม,ต,สม,มตินะมีทีมยื่นซื้อเกป้า8ล้านซึ่งเชิงบัญชีมันขาดทุนประมาณ2ล้านปอนด์ถูกไหมครับ เราจะอธิบายเรื่องนี้กันอย่างเคสเกป้าให้ดูเรื่องค่าเหนื่อยเป็นหลักไว้ก่อนเลยครับค่าเหนื่อยของเกป้าเนี่ยเป็นฟิกซ์เรทไม่เหมือนลูกากูลูกากูหดเหมือนมีออปชันว่าถ้าเกิดโรมาไม่เซ็นถาวรเนี่ยจะยอมลดค่าเหนื่อยกับเชลซีแต่ของเกป้ามันฟิกซ์เรทข่าวก็บอกว่าตัวเลขประมาณ1สนห้าถึงสองแสนปอน ต่อสัปดาห์ปีเป็นุรายปีเนี่ยปีละเจดล้านปอนถึง10.4ล้านปอนถ้าเราขายเกป้าได้เกิน10ล้านปอนเป็นอันจบไม่มีทางขาดทุนแน่นอนร0 0ในเชิงบัญชีนะไม่ใช่เงินที่แบบจ่ายไป70ล้านแล้วขายได้10ล้านไม่ใช่ในเชิงบัญชีเฉยแต่ถ้าเชลซียอมขาดทุนเล็กน้อยแลกกับการโละเกป้าออกไปได้เช่นขาย8ล้านปอน ในทางบัญชีมันอาจจะขาดทุนแค่2ล้านปอนด์ก็จริงแต่ผมว่าเชลซียอมเพราะอะไรเพราะได้เคลียร์ค่าเหนื่อยเชลซีจะไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยแพงอีกต่อไปแต่สมมุตินะให้คิดแบบนี้นะถ้าคุณฝืนเก็บเก,บเกบป้าเอาไว้ใช้แล้วคุณไม่ให้เขาเล่นเนี่ยเชลซีจะต้องเสียค่าลงบัญชีเกป้าอีก10ล้านปอนด์และต้องเสียค่าเหนื่อยอีกอีกอีกก้อนหนึ่ถึง10.4ล้านปอนด์เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย แพ็กเกจรวมของเกป้าในสัญญาณ1ปีสุดท้ายมันจะประมาณ17.8ถึง20.4ล้านปอนด์คือถ้าอยู่ต่อคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณขายเลยคุณอาจจะขาดทุนประมาณ2ล้านปอนด์แต่คุณไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยคุณเคลียร์พดานค่าเหนื่อยไปได้เยอะมากผมเลยมองว่าถ้าขาดทุนแม้แต่เล็กน้อยเชลซีก็น่าจะยอมครับไม่ว่าจะเป็นเคสของเกป้า หรือเคสของฮาคิมซีเยกก็ตามซึ่งทฤษฎีเนี้ยมันใช้ได้เหมือนกับของคาริดูคูริบารีคูริบารีเนี่ยเชลซีขายให้ดีกซาอูเนี่ยในเชิงบัญชีขาดทุนด้วยนะครับแต่เชลซีก็พิจารณาว่าแลกกับการเคลียร์ค่าหน่อยสามแสนเะนี่ยบวกกับคุณไม่ต้องลงบัญชีค่าตัวคูริบารีต่ออีกทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยเชลซีก็มองว่าคุ้มเชลซีก็เลยยอมขายลูกากูผมว่าถ้าไม่ถึง37แต่ถ้าไม่ต่ำกว่า30นะผมว่าเชลซีก็ขาย เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมขายของเราจะเก่งได้ขนาดไหนจะทํายังไงได้ถ้าขายแล้วขาดทุนเล็กน้อยผมใช้คําว่าก,ก,ก,ก็เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดขายให้มันไม่ขาดทุนอันนี้คือโอ้น่าสนใจถ้าคุณขายให้ได้กําไรเดี๋ยวเราค่อยประปรบมือให้เอ,อถ้าคุณขายสมมติแบบคุณขายรู้กูกได้วย40ล้านเนี่ยโอ้โหกูนี่แบบส่งกระเช้าให้เลย จริงขายได้37ล้านกบุญแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ผมว่าไม่น่าถึงหรอกครับปิดท้ายกันที่เรื่องของค่าตัว๋วอันนี้ประเด็นน่าสนใจมากครับเพราะว่าคือสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีกระแสดราม่าเรื่องตัว๋วแต่ละสโมสรพยายามขึ้นค่าตั๋วกันทั้งนั้นครับเพราะว่า เขาเรียกว่าไงมันต้องหารายได้มากขึ้นเพื่อให้มันมีอะไรที่สอดคล้องกับกฎ P.S.R หน่อยนะครับซิตี้ก็เพิ่มสเปอร์ก็เพิ่มลิเวอร์พูลก็เพิ่มโดนประท้วงกันนะงั้นครับและอย่างลิเวอร์พูลล่าสุดคือประท้วงหนักไม่ติดป้ายแบนเนอร์เชียร์แล้วก็เสียงเสียงเชียร์เงียบในสนามจนเป็นหนึ่งในเหตุผลที่นัดล่าสุดในแอนฟิลด์เราไม่ขึ้นพอเราไม่ขึ้นลิเวอร์ มีผลตามมาด้วยการแพ้อาต์ตันตาขาดนะครับศูนย์ต่อสามนะครับซึ่งเหมือนกับแฟนบอลพยายามประท้วงเรื่องค่าตั๋วกันของเชลซีก็มีประท้วงเหมือนกันนะครับกลุ่มเชลซีซัพพอร์ตเตอร์ทรัสที่ต่างประเทศก็พยายามคุยอยู่ว่าเอ้ยจะขึ้นทําไมทีนี้ครับเราลองมาดูกันหน่อยว่าของเชลซีสรุปแล้วตั๋วเนี่ยมันถูกหรือมันแพงอันนี้คือตั๋วปีนะครับซื้อทีเดียวทั้งซีซั่นนะครับสีน้ําเงินก็คือขั้นต่ําสีแดงก็คือแพงสุดอของเชลซีเนี่ยขั้นต่ํามันก็ประมาณ ประมาณเกือบเกือบเกือบเกือปอยปอนต่อปีนะแต่ไม่ถึงก็คง700ดร้อกว่าเชลซี Chelsea ตัวปีขั้นต่ำเนี่ยจะถูกกว่าอาร์เซนอลแล้วก็ถูกกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแต่จะแพงกว่าลิเวอร์พูลแพงกว่าซิตี้แพงกว่าแมนยูอันนี้คือตั๋วปีก็ยังไม่เห็นภาพมากแต่ที่มันเป็นสีสันคือตั๋วรายนัดตัวต่อแมชนะครับเออตั๋วต่อแมชเนี่ยของเชลซีขั้นต่ำเนี่ยก็ไม่แพงนะประมาณ20ปอนนินิดไม่ถึงพันบาท แบบตัวถูกสุดเนี่ยดูบอลได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ซื้อรีเซลนะคุณซื้อกับสมโมสรทันถูกสุดไม่ถึงพันนะครับแต่ตัวแพงสุดของเชลซีอ่ะแม่งพุ่งทะล,ลุกราฟซึ่งไอเรื่องเนี้ยผมต้องบอกแบบนี้กราฟิกเนี้ยทางแอตติกเขาเพิ่งทำออกมาแต่มันเคยมีประเด็นเกี่ยวกับตัวของเชลซีเนี่ยตั้งแต่ก่อนเกมเจอกับแมนยูมีนักข่าวไปถามพอชว่าได้ข่าวว่าเชลซีเปิดขายตัวพิเศษ5 0 0พปอน 5,000ปอ์เนี่ยประมาณ2 2 5 0 0 0บาทเออพอเขาก็บอกว่าก็แฟนบอลเขาศรัทธาเขาก็ยอมจ่ายคำถามคือไอ้ตั๋วโคตร V.I.P. ที่เชลซีทำเพิ่มมาเนี่ยปีที่แล้วไม่มีนะครับผมบอกเลยปีนี้ตอนครึ่งซีซั่นแรกก็ไม่มีเพิ่งมาเพิ่มเนี่ย1-2เดือนที่ผ่านมานะครับตัวอภิมหา V.I.P. ของเชลซีนะครับเขาใช้ชื่อว่าแบบนี้ครับ The d u c k Out Club นี่ The d u c k Out Club เดี๋ยวเข้าไปดู More Detail กันหน่อยนะครับอันนี้คือตัว๋วตั๋วเดียวนะต่อคนนะไอตะก,กี้9,600ันอันนึงคือซื้อห้องทั้งห้องนะครับน,นี้คือตั๋วเดียวที่เชลซีทำพิเศษเพิ่มขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยของเชลซีแพงสุดมันคือ Diamond Suite 960อปอนก็คุณก็คุณ45ไป40,000ประมาณนั้นนะครับสิทธิพิเศษของ Diamond Suite คืออะไรคุณได้มิทอังกฤษเจอนักเตะเชลซี1คน ถ่ายรูปได้เลยขอลายเซ็นได้1คนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเขาจะส่มมาให้แล้วก็ที่นั่งดีเอ็กซ์คลูแต่อันใหม่ที่เสียทอสและเดอะแก๊งเพิ่มเข้ามาเนี่ยเดอะดัตเอาท์คลับนะครับตัวนัดตอนที่เจอกับแมนยูบันแพงมาก5,000ปอนหรือ225,000บาทนัดเจอกับสเปอร์ราคา3,000ปอนประมาณแสน0 0มนัดปิดซีซั่นนะครับ2,000ปอนประมาณ90,000บาทรวมพาสอาสีก็คงแสนทวนถามว่า ไอตัวอภิมหาวีไอราคาโคตรแพงขนาดนี้เี่ยที่เชลซีทําเพิ่มขึ้นมามันได้อะไรบ้างคําตอบเลยครับคุณได้ไปนั่งตรงนี้ครับนั่งหลังโค้ดนั่งหลังนักเตะครับโซนนี้ผมจะบอกให้ว่าปกติเนี่ยเขาจะสงวนเอาไว้ให้พวกเพื่อนครอบครัวของนักเตะโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะครับจะสงวนเอาไว้ให้กับสิทธิพิเศษเหล่านั้นคราวนี้ครับ เขาก็ไม่ได้ตัดสิทธิพิเศษตรงนั้นของของของญาตินักเตะไปนะแต่พยายามให้โอกาสแฟนบอลได้มีส่วนกับโซนนี้บ้างถ้าเกิดคุณซื้อด e d ดักเอา c ลับเนี่ยคุณจะได้นั่งหลังคนในภาพเลย,ยในภาพเนี่ยอ่ะคุณก็ซูมดูคุณจะได้นั่งหลังพวกนักเตะที่อยู่บนมานั่งสมรองชาโลบาอามันโดโบรยามาดูเอเคมูดริกคุณจะห่างกับโปชิติโนแค่2-3เมตรเท่านั้น และสิทธิพิเศษอื่นๆเท่าที่ผมอ่านมาก็คือคุณน่าจะขอถ่ายรูปได้เพราะว่าช่วงตอนที่นักเตะกำลังวอร์มเนี่ยตามหลักแฟนบอลทั่วๆไปลงไปดูใกล้ๆได้ไม่ได้แต่มันจะมีป้ายโฆษณากันแต่ถ้าเกิดคุณซื้อตัวเนี้ยคุณข้ามป้ายโฆษณาไปได้ไปอยู่ตรงหญ้าแต่เข้าเส้นขอบสนามไม่ได้นะแต่อยู่ตรงหญ้าได้ คุณได้เห็นนักเตะแบบโคตรใกล้แล้วถ้าเกิดแบบนักเตะเขาโอเคขึ้นมาคุณอาจจะขอเขาถ่ายรูปได้คือไม่ชัวร์นะแต่อาจจะแล้วคุณจะได้นั่งดูบอลเห็นรีแอคชั่นนักเตะใกล้ๆเข้าไปดูใกล้ๆได้และพอจบเกมคุณจะได้ของขวัญเป็นเสื้อเชลซีพร้อมลายเซ็นหนึ่งตัวไม่รู้ได้ลายเซ็นกี่คนนะแต่ได้แน่แน่เชื่อเชลซีพร้อมลายเซ็นมีอาหารรับรองก่อนแข่งพักครึ่งหลังแข่งมีให้ครบถ้าเกิดคุณยอมไปเชลซี Chelsea ก็ให้คุณได้เท่านี้ซึ่งดูทรงแล้ว ในนังใกล้ขนาดนี้มันน่าจะขอนักเตะถ่ายรูปได้ไม่ยากหรอกเออผมว่าแบบนั้นนะผมว่าน่าจะมาทรงนี้นะครับนี่คือไอเดียที่แก๊งเจ้าของใหม่เชลซีเพิ่มเติมขึ้นมาสโมอสรอ,อื่นไม่มีขายพี่ม่หา VIP ขนาดนี้นะแต่ที่นี่กูมีเชลซีฟุตบอลคลับนะครับใครมีตังค์อยากไปก็ไปจัดกันได้นะครับแพงมากนะครับแต่มันก็ท่าว่ากันตามตรงถามมันคุ้มไหมมันก็คุ้มนะเว้ยถ้าคุณมองว่าคุณได้เอาแกได้แค่เสื้อเสื้อนักเตะพร้อมลายเซ็นนะ่ะมันก็หลักหมื่นแล้ว นะครับเขาให้เลย1ตัวและถ้าเกิดคุณได้ไปดูบรรยากาศตรงนั้นได้คุณได้เห็นแบบใกล้ๆถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ้านักเตะค,คนไหนใจดีขอถ่ายรูปให้ขึ้นมาผมว่ามันก็มีความคุ้มค่าในตัวของมันอยู่นะครับแล้วก็ไอที่มันแพงเวอร์มันแพงเวอร์แค่นัดเจอแมนยู่แต่อย่างนัดอื่นๆเนี่ยราคาโดยเฉลี่ยทั่วไปอ่ะเขาขายประมาณเนี่ยหนึ่งเราคาโดยเฉลี่ยนะแพงสุดมันคือ5,000ใช่ไหมแต่ราคาโดยเฉลี่ย1780เดนี่ยถ้าเกิดว่า1 7 8 0เนี่ยตีเป็นเงินบาทก็8 0,000บาท ออมันก็แพงอยู่แต่สิทธิพิเศษที่เขาให้คุณมาผมว่ามันก็มีความคุ้มค่าในตัวของมันอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากในวันนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งครับโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School บริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลส l Bangkok การันตีว่าโรงเรียนดีแน่นอนนะครับส่งลูกส่งหลานไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับภายในหนังสือกันได้ฝากมาได้ฟักทองตรามือด้วยครับสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับบอกมาจากช่องของ e ีทบอลมีโค้ดพิเศษส่วนลดให้ด้วย เลยการันตีใช้ดีแน่นอนเจ้าของเป็นแฟนเชลซีนะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับรวมไปถึงกิจกรรมจากสิงห์วอล์ฟุตบอลที่จะพาปีเตอร์บอสไปสนามซ้อมเชลซีช่วงกลางเดือนหน้าเราติดตามชมคลิปร็อกเอ็กซ์คลูซีได้เลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย